ราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองกับสัจจังเวอมตาวาจาของประชาธิปัตย์สถานการณ์อันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะเป็นบทเรียนสำคัญไม่เพียงแต่ต่อคนรุ่นใหม่อย่างนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจากประจวบคีรีขันธ์ไม่เพียงแต่ต่อคนรุ่นใหม่อย่างนายเดชอิฐขาวทองจากสงขลาหากแม้กระทั่งคนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยิ่งหากมองจากด้านของนายชวนหลีกภัยจากตรังยิ่งหากมองจากด้านของนายบัญญัติบรรทัดฐานจากสุราษฎร์ธานียิ่งสะเทือนใจต้องตกอยู่ในบทเทพเจ้าแห่งความระทมถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องเสื่อมทรุดตกต่ำได้เพียงนี้ไม่จำเป็นต้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เดินทางไปสำนักงานผู้จัดการเป็นผู้ตอบไม่จำเป็นต้องนายสุเทพเทือกสุบรรณแห่งกปปส.เป็นผู้ตอบนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิสายเกื้อก็ตอบได้ทั้งหมดเนื่องมาจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549พฤษภาคม2557ที่พรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขยิ่งสภาวะปั่นป่วนหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ยิ่งมีความแจ่มชัดเป็นความแจ่มชัดที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ร่วมกับการสืบทอดอำนาจของคสช.เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาอะไรคือการเลือกของพรรคประชาธิปัตย์อย่าได้แปลกใจหากคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเริ่มระสำระสายเกิดการแยกแตกตัวไปจัดตั้งพรรคใหม่ไปร่วมกับพรรคของลุงในที่สุดเมื่อถึง22สิงหาคมแตกดังพละจำเป็นต้องหันไปมองคำขวัญสัจจังเวอมตาวาจาของพรรคประชาธิปัตย์คำขวัญ นี้ประกาศและกำหนดตั้งแต่ยุคนายควงอภัยวงศ์เมื่อเดือนเมษายน2489และยังอยู่แม้กระทั่งในเดือนสิงหาคม2566เมื่อไม่มีสัจจังก็ยากยิ่งจะดำรงความเป็นอมตาได้เศรษฐาย้ำโผคณะรัฐมนตรีใกล้ลงตัวเชื่อภูมิธรรมไม่น้อยใจเสียเก้าอี้มท.1ให้ภูมิใจไทยเศรษฐาลุยพังงารับฟังผู้ประกอบการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันสร้างสนามบินพังงาย้ำโผคณะรัฐมนตรีใกล้ลงตัวอดใจรออีกนิดลั่นพร้อมเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตเต็มตัวเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่26สิงหาคม66ที่โรงแรมมอริซี่เขาหลักพังงานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคเพื่อไทยพท.นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแพทย์นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีนายเอกรัตน์หลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกฤตสีฟ้าอดีตผู้สมัครส.ส.พังงาพรรคแพทย์โดยผู้ประกอบการได้เสนอให้มีการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่จัดระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพเพื่อรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงและขอให้รัฐบาลช่วยจัดกิจกรรมดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่วงโลซีซั่นนายเศรษฐากล่าวว่าแปลกใจไม่มีนายกรัฐมนตรีมาจังหวัดพังงาถึง10 ปีเพราะทราบกันดีว่าพื้นที่โซนนี้เป็นแหล่งรายได้ที่มีอนาคตทำรายได้ให้ประเทศพักแพทย์ไม่มีส.ส.ในพื้นที่ต้องขอบคุณนายกฤตรวมถึงนายพร้อมพงษ์ที่ดูแลพื้นที่ไม่เหน็ดเหนื่อยแม้เพื่อไทยไม่มีส.ส.แต่ตนก็จะมาพื้นที่อีกแม้เราไม่มีส.ส.แต่เพื่อไทยไม่ยึดเรื่องการเมืองแต่ยึดคนไทยทั้งประเทศเราดูองค์รวมการพัฒนาประเทศเป็นหลักวันนี้เศรษฐกิจตกต่ำมากเราต้องเพิ่มรายได้ซึ่งการเพิ่มรายได้ที่ชัดเจน
คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรารับฟังการสร้างสนามบินใหม่ขอให้มั่นใจสนามบินใหม่รับเที่ยวบินขนาดใหญ่ได้แน่นอนและโครงการต่างๆที่มีการพูดถึงแม้หากดูรายโครงการอาจคุ้มทุนช้าแต่ถ้าดูองค์รวมผลตอบแทนน่าจะคุ้มหากรัฐบาลพท.ผ่านการถวายสัตว์แล้วจะไม่ดูแยกโปรเจกต์แต่จะดูองค์รวมทั้งหมดไม่ใช่แค่พังงาภูเก็ตจะไปดูถึงระนองรวมถึงจะไปดูเรื่องหลังบ้านเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องทำควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจการดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ก็สำคัญเช่นกันสำหรับการท่องเที่ยวด้านสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีการพักอาศัยระยะยาวและมีค่าใช้จ่ายที่ดีแต่ถ้าหลายจังหวัดเปิดพร้อมกันอาจขาดแคลนบุคลากรรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญในส่วนนี้ด้วยสำหรับเรื่องของ EVBus ผู้ว่าการท่าระบุติดต่อได้เลยพร้อมทำได้เลยเรื่องคณะรัฐมนตรีสัญจรอาจแยกเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือคณะรัฐมนตรีมั่นคงเป็นกลุ่มเล็กสะดวกมากกว่ายืนยันว่าจะกลับมาอีกเมื่อถามว่าโอกาสสร้างสนามบินพังงาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญของพรรคแพทย์ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเมื่อถามว่าในระยะสั้นเราจะนำสนามบินเดิมมาปรับปรุงหรือจัดสร้างสนามบินใหม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดก่อนแต่หากจะทำก็อยากให้ดีเลยและเข้าใจว่ามีแผนอยู่แล้วและมีการกำหนดที่ไว้แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กจะส่งต่องานให้นายเศรษฐากล่าวว่าขอบคุณแต่ตนยังไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตนจะรับไปพิจารณาและมีหลายท่านที่อยู่ในรัฐบาลเดิมก็ไปพูดคุยและไปรับฟังงานที่ทำค้างไว้โดยเฉพาะการลงทุนที่ทำจากต่างประเทศซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะสามารถต่อยอดไปได้เมื่อถามว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่พลเอกประยุทธ์จะฝากไว้กับรัฐบาลใหม่พรรคแพทย์จะสานต่ออย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนไหนที่สามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะโลกปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็วพอสมควรซึ่งต้องดูให้ดีก่อนไม่อยากบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมย้ำว่าขอศึกษาก่อนเมื่อถามว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ลงตัวขึ้นพร้อมที่จะเสนอชื่อเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าใกล้เคียงมากพยายามเต็มที่โดยชื่อที่มีการนำเสนอในข่าวถือว่าใกล้เคียงเรามีคณะเจรจาและการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยลงรายละเอียดไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าควบคุมกรมอะไรอยู่ในช่วงการต่อรองสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือเรื่องของความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลในเรื่องของกรมนั้นๆด้วยเพราะเราต้องเอาเรื่องของความเจริญบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของการแบ่งสรรอะไรอย่างเดียวอีกนิดเดียวขอให้ใจเย็นเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยรอบนี้ได้กระทรวงมหาดไทยไปคุมภูมิภาคท้องถิ่นทั่วประเทศพรรคเพื่อไทยจะเสียเปรียบหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องดูไปก่อนขอดูก่อนว่าจะมีการแบ่งงานกันอย่างไรเพราะต้องมีรัฐมนตรีช่วยด้วยขอให้ใจเย็นเมื่อถามว่าผู้แทนการค้าไทยที่ในรัฐบาลเดิมเหมือนจะมีบทบาทน้อยรัฐบาลใหม่จะนำมามีบทบาทอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าปัจจุบันการค้าโลกเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง FTA เรื่องการเปิดตลาดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการเชื้อเชิญนักลงทุนของต่างประเทศเข้ามาเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งตามความเข้าใจของตนผู้แทนการค้าไทยมี5คนและสามารถตั้งประธานได้อีก1คนจะเป็นหัวหอกสำคัญในการพัฒนาประเทศส่วนจะเป็นของพรรคแพทย์ทั้งหมดเลยหรือไม่นั้นตรงนี้เราต้องให้เกียรติกันนิดหนึ่งเราต้องดูความเหมาะสมและความสามารถของบุคลากรเมื่อถามว่าที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคแพทย์ลงตัว 100% แล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่านิดหน่อย 2-3 ตำแหน่งเมื่อถามว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคแพทย์
จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังด้วยตัวเองนายเศรษฐากล่าวว่าอยากให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ไม่อยากพูดแต่เราพยายามเต็มที่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะลำบากเศรษฐกิจที่มีปัญหาคาดว่ามีความคาดหวังสูงแต่ตนเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกตัวมาก็พร้อมที่จะทำงานบนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อถามว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังต้องทำงานรู้ใจรัฐมนตรีเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเป็นธรรมดาที่ต้องทำงานร่วมกันได้แต่เชื่อว่าทั้ง11พรรคที่มาทำงานร่วมกันเข้าใจถ่องแท้ถึงความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชนเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่กระทรวงมหาดไทยที่เดิมมีชื่อของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ล่าสุดมีชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะเสียใจหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าทุกคนเข้าใจและกระทรวงใหญ่ๆตนก็คิดว่ามีการพูดคุยกันแล้วหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่แค่พรรคเดียวก็มีความเข้าใจและชำนาญไม่ใช่แค่กระทรวงเดียวหลายคนผ่านการทำงานมาเยอะเชื่อว่าเหมาะสมและพร้อมเมื่อถามว่าวันที่28สิงหาคมนี้รายชื่อคณะรัฐมนตรีจะเรียบร้อยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหวังว่าเมื่อถามว่ากระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะใช้ได้เมื่อไหร่นายเศรษฐากล่าวว่าเราเดินหน้าเต็มตัวแน่นอนขอดูรายละเอียดอีกเล็กน้อยซึ่งในวันที่28ถึง29สิงหาคมนี้จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพบปะพูดคุยกันเพื่อจะรวบรวมข้อมูลแล้วจะขอเขียนไทม์ไลน์อีกครั้งหวังว่าในไตรมาส1ปีหน้าจะทำได้เมื่อถามว่ามีผลสำรวจของสีปทุมโพระบุว่าพรรคแพทมีความนิยมลดลงจะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าผลงานอย่างเดียววันนี้เราทำงานตลอดทุกวันทุกคนไม่มีความเหน็ดเหนื่อยส่วนเรื่องของความคาดหวังของบุคคลอื่นนั้นเราควบคุมไม่ได้และเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจถึงความบอบบางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันให้ได้